เรื่องพระมหาโกฏธิตะเถระผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมพิทาญาณในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระแม้พระเถระนี้ก็บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในพระนครชื่อว่าหงสาวดี เจริญวัยเติบใหญ่แล้วสืบทอดสมบัติโดยที่มารดาบิดาล่วงลับไปอยู่ครอบครองเรือนวันหนึ่งเขาเห็นชาวเมืองหงสาวดีถือของหอมและระเบียบเป็นต้นจึงมีจิตน้อมโน้มโอนไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสง์ ได้เดินไปในที่แสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่าปทุมุตระพร้อมกับมหาชนเห็นพระศาสดาทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งเป็นเอตะทักคะเลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุปฏิสัมพิธาทั้งหลายคิดว่าได้ยินว่าภิกษุนี้ เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายพูดถึงปฏิสัมพิธาในพระศาสนานี้ชะไนหนอแม้เราก็พึงถึงความเป็นผู้เลิศด้วยปฏิสัมพิธาญาณเหมือนภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในเวลาที่พระศาสดาจบพระธรรมเทศนาลงเขาก็ตรงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูลอาราธนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้พระศาสดาทรงรับนิมนต์แล้วเขาถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกระทำประทักษิณไปยังเรือนของตนประดับตกแต่งที่สำหรับนั่งของพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ จัดแจงขาธนียะโพชนียาหารอันประนีตยอยู่ตลอดคืนย่างรุ่งครั้นรัติการนั้นผ่านไปก็อังคาดพระผู้มีพระภาคเจ้ามีภิกษุหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารให้เสวยโภชนะแห่งข้าวสาลีอันหอมละมุนมีสูปะและพยัญชนะหลากรส มีข้าวยาคู่และของเคี้ยวหลายอย่างเป็นบริวารในเวลาเสร็จพัตกิจแล้วคิดว่าเราปรารถนาตำแหน่งใหญ่มากหนอก็การถวายทานเพียงวันเดียวแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นไม่สมควรแก่เราเลยเราจะถวายทานตลอดเจวันโดยลำดับแล้วจึงปรารถนา เขาถวายมหาทานอยู่ตลอดเจ็ดวันโดยทำนองนั้นแหละในเวลาเสร็จพัตกิจแล้วสั่งให้คนเปิดคลังผ้าวางผ้าเนื้อละเอียดพอทำจีวรอ,อันมีราคาสูงสุดไว้ที่บาททมูลของพระพุทธเจ้าและถวายตรายจีวรแด่ภิกษุแสนรูปเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้า แล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับย้อนหลังจากนี้ไปเจ็ดวันพระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปใดไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะแม้ข้าพระองค์ก็พึงบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จอุบัติในอนาคตการแล้วพึงเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมพิทาญาณเถิด ดังนี้แล้วหมอบลงแทบบาททมูนของพระศาสดาแล้วได้ทำความปรารถนาพระศาสดาทรงเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาของเขาแล้วทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตการในที่สุดแห่งแสนกับนับแต่กับนี้ไปพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดม จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกความปรารถนาของท่านจักสำเร็จในศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมนั้นเขาสั่งสมซึ่งบุญและญาณสมภารในพบนั้นๆอย่างนี้แล้วท่องเที่ยวไปไปมามาในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลกรุงสาวัตถีในพุทธุปปาททการนี้มารดาบิดาได้ขนานนามเขาว่าโกธิตะโกธิตะมานพนั้นเจริญวัยแล้วเรียนไตรเพศสำเร็จศิลปศาสตร์ของพราหมณ์วันหนึ่งไปยังสำนักของพระศาสดาฟังธรรมแล้ว ได้มีศรัทธาแล้วออกบวชจำเดิมแต่เวลาที่ได้อุปสมบทแล้วได้บําเพ็ญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายเป็นผู้ชำนาญเชี่ยวชาญในปฏิสัมพิทาญาณเข้าไปหาพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วถามปัญหาก็ดี เข้าเฝ้าพระทศพลแล้วทูลถามปัญหาก็ดีก็ถามปัญหาเฉพาะในปฏิสัมพิธาเท่านั้นพระเทระรูปนี้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุผู้บรรลุป,ปฏิสัมพิธาทั้งหลายเพราะเป็นผู้มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในภพนั้นและเพราะเป็นผู้มีความชำนาญที่สั่งสมไว้แล้ว ด้วยประการดังพันนานามานี้ครั้งนั้นพระศาสดาทรงกระทำม,มหาเวทันลสูตรให้เป็นอัถุปฏิทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้บรรลุปฏิสัมพิธาญาณโดยมีพระพุทธดำรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายพระมหาโกธิตา เลิศก,กว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้บรรลุปฏิสัมพิธาสมัยต่อมาเมื่อท่านเสวยวิมุตติสุขได้กล่าวคาถาโดยเปล่งเป็นอุทานได้ยินว่าท่านพระมหาโกรธิตะได้ภาษิตคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่ามหาโกรธิตะเทระคาถา สุภาษิตเกี่ยวกับความสงบบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุงซ่านย่อมกำจัดบาปทำทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้นจบมหาโกธิตะเทราคาถา แม้ในอัปปทานท่านก็กล่าวคาถาประพันธ์นี้ไว้ว่ามหาโกธิตะเทราประทานว่าด้วยบุพเจริยาของพระมหาโกธิตะเทระในกับนับจากพัทระกับนี้ไปแสนหนึ่งพระพิชิตมารพระนามว่าปทุมุตระ ผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงเป็นมุนีจักสุได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์ตรัสสอนทรงแสดงให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวัตตะสงสารทรงฉลาดในเทศนาเป็นผู้เบิกบานส่งช่วยให้ประชุมชนข้ามผลไปเสียเป็นอันมาก พระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาสแสวงหาประโยชน์ให้สรพสัตว์อย่างเดียรถีที่มาเฝ้าให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลได้ทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงไม่มีความอากูลว่างสูญจากเดียรถีวิจิตด้วยพระอาราหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนาญ พระมหามุนีพระองค์นั้นสูงประมาณ58าสิบอกพระชวีวันงามคล้ายทองคำอันล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการครั้งนั้นอายุของสัตว์แสนปีพระชินสีพระองค์นั้นเมื่อดำรงพระชนอยู่โดยการประมาณเท่านั้น ได้ทรงยังประชุมชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัะสงสารไปได้ครั้งนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้เรียนจบไตรเพศชาวพระนครหงสาวดีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เลิศก,กว่าโลกทั้งปวงแล้วสดับพระธรรมเทศนาครั้งนั้นพระธีรเจ้าพระองค์นั้นทรงตั้งสาวกผู้แตกฉาน ในปฏิสัมพิธาฉลาดในอัตธรรมนิรุตติและปฏิพานในตําแหน่งเอตัคคะเราได้ฟังดังนั้นแล้วก็ชอบใจจึงได้นิมนต์พระชินวอนเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกให้เสวยและฉันถึงเจ็ดวันในการนั้นเราอย่างพระพุทธเจ้าผู้เปรียบด้วยสาคร พร้อมทั้งพระสาวกให้ครองผ้าแล้วหมอบลงแทบเท้าบาดมูลปรารถนาฐานันดอนนั้นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าผู้เลิศก,กว่าโลกได้ตรัสว่าจงดูพรามผู้สูงสุดที่หมอบอยู่แทบเท้าผู้นี้มีรัศมีเหมือนกลีบดอกบัวพรามนี้ รารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้แตกฉานซึ่งเป็นตำแหน่งประเสริฐสุดเพราะการบริจาคทานด้วยศรัตนนั้นและเพราะการสดับพระธรรมเทศนาพรามนี้จกเป็นผู้ถึงสุขในทุกภพเที่ยวไปในภพน้อยพบใหญ่จกได้สมมโนรสเช่นนี้ในกับนับแต่นี้ขึ้นไปแสนหนึ่ง พระาศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดมซึ่งสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพรามนี้จะเป็นธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นจกเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรเป็นสาวกของพระาศาสดามีนามชื่อว่าโกติตตา เราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์น,นั้นแล้วเป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินสีเจ้าตราบเท่าสิ้นชีวิตเพราะเราเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเพราะผลกรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึง เราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพยบูรณ์โดยขนาดนับไม่ได้เพราะกรรมนั้นนำไปเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพเราท่องเที่ยวไปแต่ในสองภพคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่น เราไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีเราเกิดแต่ในสองสกุลคือส,ะสะกุลกษัตริย์และสะกุลพราหมณ์หาเกิดในสกุลอันต่ำสามไม่นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีเมื่อถึงพบสุดท้ายเราเป็นบุตรของพราหมณ์ เกิดในสกุลที่มีทรัพย์ยสมบัติมากในพระนครสาวัตถีมารดาของเราชื่อจันทวดีบิดาชื่ออัศรยานะในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำบิดาเราเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่างเราเลื่อมใสในพระสุคตเจ้าได้ออกบวชเป็นบรรพชิตพระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์ พระสารีบุตรเป็นอุปชาเราตัดทิฏฐิพร้อมด้วยหมุนรากเสียได้ในเมื่อกำลังปลงผมและเมื่อกำลังนุ่งผ้ากาสาวะก็ได้บรรลุอรหัตเรามีปรีชาแตกฉานในอัตธรรมนิรุติและปฏิพานฉะนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เลิศก,กว่าโลก จึงทรงตั้งเราไว้ในตําแหน่งเอตทัคะเราอันท่านพระอุปติสะไต่ถามในปฏิสัมพิธาก็แก้ได้ไม่ขัดข้องฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เลิศในพระพุทธศาสนาเราเผากิเลสท,ทั้งหลายสิ้นแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี วิโมกแปและอภินยาหกเราได้ทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระมหากฏิตะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลจบมหากฏิตะเทราประทาน เรื่องพระมหากฏทิตะเทระจบ